มคำท้าพิเศษใน Apple Watch ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จะน่าสนใจและท้าทายขนาดไหนนะคะตามไปชมกันเลยสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะมาที่คำท้าแรกกันเลยนะคะกับคำท้า Unity Month คำท้าความเป็นเอกภาพรับเหรียญพิเศษสำหรับผู้ใช้ Apple Watch ค่ะเพียงแค่ปิดวงแหวนสีแดงที่เป็นวงแหวนการเคลื่อนไหวให้ครบ7วันติดต่อกันนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้รับเหรียญพิเศษสวยๆตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพันธ์นี้ค่ะและกิจกรรม Unity Month นี้นะคะ Apple จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรต่างๆนะคะที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางเชื้อชาติค่ะและยังเป็นการรำลึกถึง Black History Month ประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Apple ได้เปิดให้โหลดหน้าปัด Apple Watch เอกภาพส่องสว่างและยังได้เปิดขายสาย Apple Watch รุ่น Black Unity ปี2022ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากชาเลนจ์ตัวเองก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะคะมาต่อกันที่คำท้าที่2นะคะกับคำท้าเทศกาลตรุษจีนปี2022รับเหรียญพิเศษรูปเสือต้อนรับปีเสือในเทศกาลตรุษจีนค่ะเพียงแค่ออกกำลังกายนะคะอะไรก็ได้อย่างน้อย20นาที1ครั้งวันไหนก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้รับเหรียญพิเศษรูปเสือไปเสริมดวงกันแล้วค่ะนอกจากเหรียญพิเศษรูปเสือแล้วนะคะก็ยังมีสติกเกอร์และเอฟเฟกต์ส่งข้อความเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนใน iMessage ด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นี้อย่าลืมนะคะแค่ออกกำลังกายอะไรก็ได้อย่างน้อย20นาทีเพียง1ครั้งเท่านั้นก็จะได้รับเหรียญพิเศษรูปเสือไปเลยค่ะปิดท้ายด้วยคำท้าพิเศษนะคะกับคำท้าฮาร์ดมันในเดือนแห่งความรักเริ่ม14กุมภาวันวาเลนไทน์ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในเดือนแห่งความรักนะคะและเป็นการสื่อให้เห็นว่า Apple ได้ใส่ใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจของผู้ใช้ Apple Watch ค่ะโดยผู้ใช้ Apple Watch นะคะจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปในวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะโดยจะใช้แอปออกกำลังกายอะไรก็ได้นะคะที่สามารถบันทึกข้อมูลลงในแอปสุขภาพได้ค่ะเมื่อทำสำเร็จแล้วนะคะก็จะได้รับเหรียญพิเศษรูปหัวใจน่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยค่ะปีนี้ถือว่าง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับ Challenge ปีที่แล้วที่ต้องออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีขึ้นไปถึงจะได้รับเหรียญพิเศษค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายหนักๆพลอยคิดว่าคำท้านี้นะคะทำได้สบายๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ใช้จะยังได้รับสติกเกอร์ฮาร์ดสำหรับส่งให้เพื่อนๆใน iMessage หรือใน FaceTime ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ชวนให้เพื่อนๆที่ใส่ Apple Watch นะคะมาเล่นกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะรางวัลพิเศษเหล่านี้นะคะจะได้รับเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญพิเศษไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าปีนี้มีกิจกรรมให้เข้าร่วมเล่นมากถึง3กิจกรรมเลยทีเดียวใครที่สะสมได้เยอะแล้วนะคะอย่าลืมมาอวดกันนะนอกจากนี้นะคะ Apple ก็ยังได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Music Apple Podcast Apple Books App Store และ Fitness Plus ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Black History Month และ Heart Month ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมีแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ